ไรพวกนี้เหมือนคนไม่สบายไปเลยอ่ะลองดูนะดูว่าหูจะหายไหมครับโทษครับปิดสนิทไหมฮะเนี่ยรู้สึกว่าปิดสนิทไหมฮะเนี่ยตอบครับสนิทไหมครับเนี่ยปิดใช่ไหมครับเนี่ยสนิทนะคิดว่าสนิทไหมสนิทสนิทนะโอเคโปรดสังเกตนะครับว่าหูเนี่ยมันจะหายไหมโทษครับตอบเลยครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะมันคล้ายๆมันเป็นอยู่ในหัวอาจารย์อยู่ภายในนะอยู่ในหัวอยู่ลึกขนาดไหนบอกไม่ถูกว่ามันเหมือนกับว่าดูบางครั้งมันเหมือนมันอยู่ในหัวอยู่ภายในอยู่ภายในนาทีนี้รู้สึกจุดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเนี้ยยังอยู่อยู่ไหนโอเคนะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับพยายามโฟกัสไปยังจุดนั้นนะครับผมจะปล่อยพลังนี้เข้าไปยังจุดนั้นมันจะสลายให้นะครับครับไปแล้วจ้าหมดไหมจุดนั้นยังอยู่เท่าเดิมเท่าเดิมโอเคนะเท่าเดิมนะมันอยู่ลึกเนาะอยู่ลึกใช่ไหมอาจารย์อย่ามาถามผมเพราะว่าอยู่ลึกใช่ไหมครับผมจะใช้วิธีนึงนะรู้ใช่ว่าผมจะเอาอยู่ไหมแล้วศึกษาด้วยกันทีนี้ศึกษาร่วมกันได้ได้ได้ผมทำนั้นไม่ใช่เป็นจุดที่เราตกยางออกครับตรวจสังเกตที่เราเป็นจุดไหนนิ้วแตะตัวเองมันมองมันแตะไปก่อนสักอย่างที่จุดนึงเราเชื่อว่าอยู่จุดนั้นแหละเอานิ้วเดียวครับปล่อยซะปล่อยซะโอไหมครับคิดว่าโอไหมยังจานยังโอไหมไม่ไม่โอเราบอกนะมันไปทางนู้นแล้วใช่ไหมไปไหนอีกทั้งนั้นไล่ตามก็แล้วกันคิดว่าอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้คิดว่าอยู่ไหนหรือว่าหมดแล้วไล่ตามมันก็แล้วกันแต่เลยครับจะคิดว่า 40% ตัวนั้นแต่เลยแป๊บหาไม่เจออาจารย์หาไม่เจอจริงๆแต่ว่าหายแล้วทั้งนั้นหมดแล้วมันยังมีอยู่ในหัวแต่หาไม่เจออ๋อถ้างั้นมันมีคำสุดท้ายยังไงถ้าตัวเราไม่รู้ตัวเราฉะนั้นเล่าจะใครรู้ดูมันตัวเราต้องเปิดมาก่อนผมบอกว่าไม่ไปไม่ใช่ 100% คิดว่ามันอยู่ตรงนั้น 10%แต่เลยครับผมจะตามไล่ขยี้ให้ลองดูตรงนี้จะสงสัยตัวเองครับตรงนี้นะลองดูลองดูเพียงแต่ 10% ก็บอกมาจะขยี้ให้ไม่งั้นมันไม่จบหมดไหมจุดนี้ไปจุดไหนอีกมันไม่เตรียมแล้วเดามาเลยครับอย่าไปเสียเวลาเดามาเลยเล่นมันลูกเวิร์บทูเดานี่เลยไม่งั้นมันไม่จบอย่าให้ยืดเยื้อระรังวิธีนี้เป็นวิธีที่ไวที่สุดเรามีที่ไหนอีกลองดูอาจารย์โอ้ไหมแต่ตัวไหนอีกเอานิ้วแตะก่อนพอปล่อยไปยังโฟกัสที่ว่าเป็นศูนย์กลางที่วางชี้ผมใช้อย่างปมนั้นกดปลอดได้ยังปมนั้นปลอดได้ยังสังเกตขายอย่างจุดนั้นคุณต้องรู้เองเพราะความรู้สึกนี้คุณต้องรู้เองแล้วอาจารย์หลวงอ
ไล่ไปเรื่อยนะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเจ็บนิดหน่อยเนาะเพียงแค่รู้สึกเนาะยังไงก็ไม่ถึงกับเลือดตกยังออกเพราะว่ามันไม่ได้แทงแค่ทิ่มไม่ได้แทงนะครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ปล่อยใจแล้วสบายสบายหมดไหมจุดนั้นเรากำลังโฟกัสในจุดที่คุณมีอยู่ภายในลึกหัวสมองนะครับหมดไหมยังอยู่เหมือนเดิมเลยมันเป็นหนักมากไหมอาจารย์มันเป็นของเป็นของมันเป็นอยู่ช่วงแบบประเภทที่ช่วงนี้เป็นช่วงวัยทองด้วยอ่ะซึ่งมันเป็นอาการของที่อย่างบอกว่ามันมาในรูปแบบที่มาหลายอย่างเลยมากเลยแล้วโดนปิดกั้นในเรื่องการเรื่องจิตใจด้วยบอกว่าจิตใจอยู่บางทีมันก็ไม่สบายใจอย่างมากมีอะไรภายนอกมากระตุ้นให้เราไม่สบายใจไหมครับมันมีแต่ว่าตรงนี้จะไม่เข้ามานอกจากว่าจะมีแต่ของเก่าเข้ามาบางทีอยู่ไม่สบายใจโดยไม่มีสาเหตุแปลว่าร่างกายเรามันไม่ปกติเพิ่งจะภายในให้ปรับภายในนะครับทางจะภายในก็ต้องแปลว่ากระตุ้นภายในโอเคนะทางนั้นนะครับแล้วการหนูรู้ลมเนี่ยมันจะจุกอยู่แถวลิ้นปี่ด้วยโอเคงั้นก็แปลว่าเรามาถึงจุดแล้วตัวมันจะคลายปั๊บตึ๊กนี่ไงตามให้เขาไปแล้วครับไม่เหลือนั่นไงโอ้ไหมโทษครับยอมเอาตัวแล้วครับปึ๊บปึ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพราะไม่อยากเกรงนี่แหละนะเกรงก็กำลังที่ตามน้ำให้อยู่ครับมันเป็นจังหวะของเขาโอเคหลุดไหมที่ว่าตรงนี้มันก็ต้องลองดูอีกทีเวลาเราไปเข้าเราเวลาเรานั่งเดี๋ยวพูดถึงเวลาเองเอานาทีนี้มันไม่จบนาทีนี้โอไหมเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ปรากฏให้เห็นมากแต่ที่รู้ๆว่าบางทีตรงนี้มันจะโป่งว่างๆหรือบ้างที่ว่ามันจะชอบจุกอยู่ตลอดเวลาเป็นบ่อยๆก่อนๆนี่เนาะนาทีนี้ยังดุอยู่หรือเปล่าครับก็โล่งๆแปลว่ามันดีขึ้นนะดีขึ้นเอาพอยต์นี้นะเป็นพอยต์สำคัญของการพิจารณาจากแน่นตลอดเวลาที่พูดถึงเมื่อกี้นี้กับปลดปล่อยดูรู้สึกจะโล่งคำว่าโล่งตรงนี้คือความรู้สึกยึดให้อยู่อย่างนี้ไปไหนจะทำนู่นเนี่ยก็พยายามนึกถึงจุดที่มันโล่งอย่างนี้นะแล้วจะส่งผลได้กับสมองทีหนึ่งเพราะร่างกายมันถึงกันหมดทุกส่วนต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะอะไรเป็นตัวโยงใหญ่บอกว่าอะไรว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวโยงใหญ่ให้มันขาดตอนการโยงใหญ่ครับใช่ครับใช่ใช่มันก็เลยทำให้ผิดปกติไปหลายๆส่วนเสร็จแล้วบอกว่าไวถึงไวทองผมไม่ยอมรับเลยผมไม่ยอมรับเด็ดขาดใบเงินใบทองมันเป็นสภาวะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่ามันเป็นสภาวะหนึ่งซึ่งหนูก็คิดว่ามันขาด อย่างที่อาจารย์พูดอะถูกมันมีความรู้สึกมันขาดครับแล้วเหมือนจะการจะมาต่อพยายามจะต่อเลยต้องหาครูบาอาจารย์ที่มีบารมีเยอะๆต่อให้ลองอธิบายครับว่ามันขาดมันแปลความหมายว่าเหมือนเราก็เคยปฏิบัติธรรมอยู่ซึ่งสมัยก่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเรามีความรู้สึกว่าเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะได้ผลใช่ไหมแล้วพอต่อมามันเป็นช่วงสภาวะอีกสภาวะหนึ่งนี่มันมาเกิดขึ้นปุ๊บมันตัดตัวนี้ออกมันทำให้มีความรู้สึกเราเป๋ไปเลยอ่ะบล็อกเลยถูกบล็อกถูกบล็อกเลยเราเป๋ไปเลยขออนุญาตถามมันลึกไปกว่านั้นได้ไหมอนุญาตไหมครับที่บอกว่าได้มาตลอดได้ทางความคิดและได้ทางการกระทำครับได้ทั้งความคิดและการกระทำหมายถึงบางทีเกิดปัญญาแก้ปัญหาแก้ปัญหาเองได้แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเกิดปัญญาได้โดยที่แบบว่าเราทางธรรมและทางโลกคือเราไปได้อีกระดับของคนที่ปฏิบัติ
ได้มาระดับหนึ่งดีมากครับแต่พอมันเกิดช่วงตรงเนี้ยมันเหมือนมันถูกตัดนี่แหละเรื่องส่วนตัวหมายถึงว่าขออนุญาตรู้ได้ไหมครับว่าคำว่าตรงนี้ที่ถูกตัดคืออะไรอะไรมาตัดอะไรมาตัดเราตรงนี้มันเหมือนปฏิบัติมาอยู่ดีๆทำดีๆมาก็มันก็เป็นต้องขยี้เพราะว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเยอะฟังอยู่เยอะอย่าเพิ่งไปไวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาคิดอะไรก็ได้ไปตามคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเนาะจากการปฏิบัติเนาะใช่มันได้กันน้อยนะใช่ส่วนมากมันไม่ได้กันนะครับอยู่ๆวันนึงสิ่งที่มาตัดเราสิ่งนั้นมาตัดเราหรือเราไปตัดสิ่งนั้นเพื่อตัดรอนตัวเองที่มันหายก็คือก่อนหน้าที่มันจะเกิดตรงเนี้ยหายไปมันมีอาการคล้ายๆเราจะเวียนหัวอยู่บ่อยๆจะเป็นมา 2-3 ปีเป็นมาตลอดเลยเป็นหายๆเป็นหายแล้วทีนี้อยู่มาวันนึงคือไปนั่งอยู่สมาธิอ่ะอยู่ๆก็มีเสียงดังอยู่ในมันดังขึ้นมาเลยตอนแรกมันจะมีอาการที่บอกว่าหูอื้อนิดแวบนึงพอสักพักนึงพอนั่งสมาธิปุ๊บก็กลับเข้าไปห้องนอนก็มาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหูมันมีดังมันก็เริ่มดังพอดังเสร็จปุ๊บมันดังมาประมาณหลายวันเข้าสัก 2-3 วันก็รีบไปหาหมอพอไปรีบไปหาหมอก็ไปหาครูบาอาจารย์พูดไปเรื่อยๆหาครูบาอาจารย์พอหาครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาช่วยเหลือครับซึ่งเราสัมผัสได้ท่านช่วยยังไงครับคือเราใช้วิธีการอธิษฐานจิตก็เราท่านฟังอธิษฐานจิตแล้วเราก็ขอว่าเราขอให้ไปหาหมอซึ่งอาการที่การที่จะไปหาหมอเนี่ยมันไม่ได้ไปหาได้ง่ายๆที่มันต้องไปเจอฝูงชนที่เยอะแยะมากกว่าที่เราจะได้ตรงนี้มาบางคนปรากฏว่าวันนั้นเราได้รับการพอเราตั้งจิตอธิษฐานเสร็จเราได้รับการแบบยังไงอ่ะเขาให้รัดคิวซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากก็แสดงว่าครูบาอาจารย์นั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่เป็นนามธรรมไม่ง่ายแล้วเราก็อธิษฐานใจอธิษฐานจิตไปแล้วเราก็ประสบความสำเร็จจากการที่เราป่วยขอให้รัดคิวรัดขั้นตอนต่อครับใช่แล้วนี่พอผลปรากฏมาว่าอาการตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันรักษาไม่ได้ไปหาหมอบอกว่ารักษาไม่ได้คำว่าเขาชัดเจนคือโรงพยาบาลคุณหมอบอกรักษาไม่ได้เขาบอกว่ามันอาจจะหายไปเองหรืออยู่กับคุณหรือคุณจะต้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตทีนี้เราก็ยังไม่มีอะไรมากตอนนั้นพอเสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านคราวนี้พออยู่ต่อมาได้สักพักหนึ่งพลังชีวิตมันเริ่มหายอธิบายคำว่าพลังชีวิตครับคือหมายถึงการกระทำพลังใจอะไรทุกอย่างเนี่ยมันหายแอร์ก็แล้วกันมันพลังจิตเนี่ยมันหายพลังใจเนี่ยมันหายตอนที่เขาว่าเป็นอะไรครับตอนนั้นน่ะไม่มีใครบอกได้เพราะตอนนั้นเราเป็นแล้วเราเริ่มเป็นตอนนั้นตอนที่เราไปหาหมอเนี่ยมันก็คนละส่วนกันแล้วแต่พอมาเนี่ยที่ว่าหูมันดังมากๆพอดังเสร็จพอไม่นานเนี่ยต่อมาตรงเนี้ยอาการตัวเนี้ยมันก็เกิดคือพลังกำลังอ่ะกำลังชีวิตมันหายอ่อนแอขึ้นอ่อนแออ่อนแอหมายถึงอ่อนแอทางด้านโอกาสที่จะแบบจะขับรถเนี่ยมันยังไม่มีด้วยความเคารพปกติคุณพี่มีอาชีพอะไรครับเป็นช่างช่างอะไรครับบอกช่างกึ่งช่างกึ่งเป็นเจ้าต่อครับต่อครับก็พอเสร็จแล้วช่วงนั้นมันไม่ไหวมากๆครับมันเป็นลักษณะเหมือนคนที่แบบว่ามันกำลังมันหายหมดเลยไม่รู้จะทำไงแล้วไอ้ความทุกข์ใจอ่ะมันเกิดขึ้นโดยที่แบบว่ามันไม่มีสาเหตุทุกใจจากความป่วยเนาะไม่ป่วยไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวกับเรื่องหูด้วยมันทุกเรื่องอะไรอยู่ครับมันเกิดขึ้นเองอ๋อโอเคคำว่าเกิดขึ้นเองพอจะบอกนามธรรมตอนนั้นได้ไหมครับว่ามันเป็นอัตลักษณ์รูปรักเป็นแบบไหนครับอธิบายความทุกข์นะฮะมันเป็นลักษณะว่าทุกข์ร้อนใจมากๆแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่หมุนอยู่กลางครับทั้งๆที่โดยปกติชีวิตจริงเราก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยไม่มีอะไรมาสะกิดเราเลยไม่มีจนกระทั่งน้องอ่ะเขาจนเราทุกข์มากๆทุกข์จนไม่รู้จะทำยังไงครับเขาก็ให้เอาประคำมาเขาคือน้องคนนี้น้องสาว
เอาประคำมาให้เรานับอิติปิโสส่วนอิติปิโสสวดคือนั่งสวดตั้งแต่2โมงเช้าถึง4โมงเย็นสวดพอสวดแล้วเราสังเกตว่าอารมณ์ที่มันทุกข์มันมากมากเลยนะมันคลายออกดึงออกเราก็ไปหาครูบาอาจารย์ของเราก็มีท่านก็ช่วยนี่คือครูบาอาจารย์ที่มีตัวตนจับต้องได้เป็นพระนะครับเป็นพระซึ่งก็ไปเข้ากรรมฐานที่เชียงใหม่เสร็จท่านก็ไปเข้ากรรมฐานที่เชียงใหม่อยู่ประมาณอีก7วันครับ6ถึง7วันครับผมท่านก็ช่วยโดยการเราจะสังเกตว่าพลังที่เรามีความทุกข์มากๆตรงนั้นเลยนะที่มันเป็นสภาวะของความทุกข์ตรงนั้นน่ะอารมณ์ตรงนั้นเลยพอท่านแผ่เมตตาให้ปุ๊บเราจะสังเกตจะเย็นวาบแล้วอารมณ์ตรงนั้นหายทันทีเลยครับแล้วก็จะสบายไปได้อีก1วันแล้วจากนั้นพออีกวัน2วันปุ๊บมันก็จะเกิดขึ้นอีกมันจะเป็นหายคือเป็นหนักมากช่วงประมาณ7เดือนเป็นแบบโอ้โหแบบพออารมณ์ตัวนี้มันเกิดมาเนี่ยมันหาที่ตายเลยว่าจะทำยังไงเราก็รู้จะทำไงปรึกษาครูบาอาจารย์ที่ก็โทรไปปรึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยมันอารมณ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นทำยังไงไงปุ๊บท่านก็จะพูดให้ฟังเอาสักพักมันก็จะหายเป็นอย่างเงี้ยแรงๆมากเลยประมาณ7เดือนแล้วทีนี้มันก็เริ่มเบาลงไปเรื่อยๆเบาแต่สภาวะของหูที่เสียงดังเนี่ยมันก็ยังแรงมากๆอยู่ทีนี้พอผลปรากฏปุ๊บก็ลองหันมากินมังสวิรัติครับพอกินคิดเองหรือคนบอกให้กินก็ดูใน YouTube ครับเขาก็ว่าอาการตรงนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าที่โรคเวียนหัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไปกินพวกเนื้อสัตว์อาการเวียนหัวนะฮะไปดูจาก YouTube ว่ามันก็เป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นคนบอกครับเป็นนักวิชาการโอเคครับต่อครับเราก็เลยลองกินมังสวิรัติโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดครับตอนนี้ก็กินมาได้เกือบ5เดือนครับผมอาการของเสียงเนี่ยมันก็ดังมันก็ลดลงไปประมาณ 50% ครับแต่มันก็ยังมีดังคือมันจะเบาแล้วเบา2วันแล้วก็จะดังวันนึงจะสังเกตพอดังมากๆเนี่ยมันก็จะก่อกวนเราแล้วบางทีทุกวันนี้อารมณ์ตัวนี้บางทีมันเบาไปแล้วแต่มันยังมีความอัดอั้นที่มันเหมือนอัดอั้นแน่นๆซึ่งมันก็เริ่มเบาลงทีนี้ก็เลยก่อนหน้านี้เคยมาเจอลุงงอเจออาจารย์เนี่ยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยนั่นน่ะเคยฟังอาจารย์เขาครั้ง2ครั้งก็ยังชอบอาจารย์เขาอยู่ว่าอาจารย์แกเก่งนะครับผมปึ๊บก็เลยพอเอิญมาดู YouTube ปุ๊บก็เลยนึกในใจว่าคือรู้จักกันมาแล้วแหละว่าตั้งแต่20ปีที่แล้วแต่อาจารย์น่ะไม่รู้อาจารย์น่ะไม่รู้แต่รู้จักอาจารย์เราจำได้เสร็จปุ๊บอยู่ๆวันนึงก็มาเจอใน YouTube กี่วันกี่เดือนมาแล้วครับก็เมื่อสักพักนึงก่อนแล้วปุ๊บเราก็เงียบไปแล้วมันนี่มาเจออีกเมื่อไม่นานนี้ก็เออขอบารมีอาจารย์อีกสักคนนึงเถอะครับก็เลยเดินทางมานี่เลยใช่ครับวันนี้เป็นครั้งที่3ที่2อาจารย์ที่2 1ผ่านไปแล้วโอมั้ยแค่ไหนเพียงใดมันก็จะเบาตอนนี้เบาที่หัวอยู่นะอาจารย์แต่ที่อาจารย์กดเนี่ยตรงเนี้ยพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าปวดๆอยู่ตรงเนี้ยคือตอนที่อาจารย์เขากดไปครั้งแรกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันเคยเริ่มปวดหัวมาเมื่อสัก2เดือน3เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะวิ่งอ่ะเห็นไอ้ความร้อนเนี่ยมันจะวิ่งจี้ให้รู้เลยว่ามันร้อนอยู่บริเวณเหมือนเส้นอ่ะประสาทตรงเนี้ยแต่ความร้อนมันเป็นร้อนๆเลยนะอันนี้ถามนี่ที่เคารพมากเลยนะครับถามนี่ด้วยความเคารพนะมันเป็นวิทยาทานนะครับคิดว่าตัวเองปกติไหมปกติดีมากแล้วทำไมไม่คิดว่าจะไปหาโรงพยาบาลในกลุ่มของจิตเวชก็เพราะว่าเราคิดว่าเรามีสติอะเรารู้ทุกอย่างว่าเราเป็นอะไรแต่เพียงเราโฟกัสอย่างที่อาจารย์บอกว่าโฟกัสยังไม่แน่นอนว่ามันอยู่ตรงไหนไหนพยายามดูบางครั้งมันมีความรู้สึกมันอยู่ในหัวแต่บางครั้งมันมีความรู้สึกมันมีลูกๆอะไรมาอาจอยู่ในหูอะแล้วบางทีมันก็วิ่งไปอยู่ในแถวๆหัวอะไรเงี้ยถ้าถึงนาทีภาพรวมถามว่าเบาหมดได้ยังครับภาพรวมทั้งหมดต้องให้ตรงเลยคิดว่ามาทั้งหมดเบาหมดไหมเบาไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตัดยอดแล้วเชิญครับ
ตอนนี้เหรอถ้าเบาก็น่าจะอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณสัก 40% ลดน้อยจากเดิมไป40หรือว่าเหลือ40ก็ขึ้นมาประมาณสัก40เหลืออยู่หรือหายไป40หายไปประมาณ40หาย40เหลือ60ดูสิต่อไปนี่จะถึงครึ่งไหมนะครับพยายามวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพวกนี้มันช่างตวงด้วยความรู้สึกวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเราเองนะครับต่อไปนี้มันจะไปถึง 60% ไหม 70% ไหมโทษครับเคยจุกก็จะคลายประมาณอย่าเด็กสู้ผมนะครับนั่นอธิบายได้ไหมหาความแตกต่างหน่อยสิผู้สังเกตที่ดีผู้มีปัญญาย่อมเปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างได้ก็เป่าขึ้นนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้เหลือ60ดีขึ้น40ตอนนี้พอประมวลใหม่แล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับความเบามันก็อยู่ประมาณ 50-60% ความเบานะเบามันเหมือนกับว่ามันโล่งเบาตัวเบาตัวแต่เบาเสียงอยู่นี่เบาเสียงนี่ยังคงอยู่เท่าเดิมเท่าเดิมก็หวังผลต่อไปเท่านั้นเพราะว่ามากกว่านี้ทำไม่ได้เพราะว่าร่างกายที่ปรับมาถึงนี่ครั้งที่สองรวมพร้อมหนึ่งกายเท่านั้นสองกายเท่านี้ประมวลแล้วแต่ว่าอาการเบาร่างกายมันดูเบาขึ้นแหละก็มีแต่ไม่มีส่วนเสียก็แล้วกันไม่มีเลือดตกยั้งออกมีเจ็บตัวไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บก็แปลว่าโอเจ็บตัวก็ไม่มีมันน่าจะดี